มีกรณีคล้ายๆกับเรื่องของครูเบนเกิดขึ้นนะเรื่องของครูเบนที่ตอนแรกมีชื่อโอ้โหสอบติดได้อันดับหนึ่งเลยอ่ะแต่สุดท้ายชื่อหายไปแล้วก็มีการชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแต่เรื่องราวนี้ที่จะนำเสนอที่บอกคล้ายๆกันเป็นอดีตเจ้าหน้าที่กรมพินิจร้องว่าตัวเองเนี่ยติดข้าราชการกรมราชทัณฑ์โอ้โหดีใจนะเขาให้ไปรับหนังสือรายงานตัวยังไม่ทันได้ รับเลยปรากฏว่ามีคนโทรมาโดนตัดสิทธิ์เพราะว่าวุฒิการศึกษาไม่ผ่านคาใจค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้นายสุรินทร์อายุ40ปีนำเอกสารหลักฐานต่างๆมาร้องขอความเป็นธรรมกับมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมบอกว่าตัวเองอ่ะสอบติดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์เปิดมาทั้งหมด221อัตราเขาสอบได้ลำดับที่153คือเขาต้องได้ถูกต้องไหมฮะแล้วก็ได้รับแจ้งให้ไปรับหนังสือรายงานตัว27พฤษภาคมลาออกจากที่เก่าเลยก็คือลาออกจากกรมพินิจถูกไหมเพราะจะไปทำงานที่ใหม่แล้วก็จะไปอยู่ทางกรมราชทัณฑ์ละก็ปรากฏว่า16พฤษภาคมนะคือยังไม่ทันจะถึงวันรายงานตัวเลยนะรายงานตัวคือให้ไป27นะยังไม่ถึง27เลยแค่16พฤษภาคมโทรศัพท์มาแล้วกริ๊งกระรับเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ฝ่ายสรรหาและบรรจุแจ้งว่าวุฒิการศึกษาของท่านไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคือเขาบอกทั้งที่กระบวนการในการจะสอบในการจะอะไรมันตรวจแล้วตรวจอีกตรวจแล้วตรวจอีกมาตั้งหลายขั้นตอนจนกระทั่งส่งจดหมายมาถึงบ้านว่าให้ไปรายงานตัวแล้วอะแล้วบอกว่ายังไงต้องจบการศึกษาระดับอนุปริญญาตรีหลักสูตร2ปีผู้เสียหายก็บอกเอาแล้วของผมมันไม่เป็นยังไงอะผมวุฒิการศึกษาก็ตรงตามหลักเกณฑ์คือจบประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงระดับเดียวกันกับอนุปริญญาเลยถึงขนาดไปให้ทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครเนี่ยออกหนังสือรับรองให้เรียบร้อยว่านี่คืออนุปริญญาส่งยื่นกลับไปยังบ่ายเบี่ยงเลยบอกยังไงก็ไม่สามารถจะบรรจุให้รับราชการในตำแหน่งนี้ได้ตัวเองก็เลยเดินทางไปที่กรมราชทัณฑ์ไปพูดคุยขอเจอหน้าหน่อยก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่กับผอ.กองบริหารงานบุคคลก็ได้รับแต่คำขอโทษแล้วทางนั้นก็บอกว่าขอโทษทีทางเราเนี่ยตรวจเอกสารผิดพลาดจริงๆผู้เสียหายบอกโอ้โหตั้งใจอ่านหนังสือสอบมาตั้งเท่าไหร่ครั้งเนี้ยสอบครั้งที่4กว่าจะติดในตำแหน่งที่ต้องการมีชื่อแล้วมันดีใจไปแล้วอยู่ดีๆมาบอกกันว่าโอ้แบบนี้มันไม่ได้แล้วของเดิมที่ทำงานเก่าก็ลาออกไปคล้ายๆกับกรณีครูเบนเนาะใช่แบบแล้วยังไงอ่ะเอาฟังเสียงหน่อยก็บอกว่าจะมาคือพี่จะขอโทษผมอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าผมตอนนี้คือผมตกงานผมไม่มีอะไรเลยตอนนี้คือผมรอแต่ทางพี่อย่างเดียวสมมุติมันไม่ได้จริงพวกพี่จะมีอะไรกระบวนการเยียวยาผมอย่างไรบ้างเพราะผมคิดว่าผมไม่ได้เป็นคนผิดเพราะผมไม่ได้ติดเงื่อนไขอะไรเลยอะไรสักอย่างเดียวซึ่งถ้าผมผิดคุณสมบัติอ่ะผมต้องตรงแต่การประกาศรายชื่อแล้วอ่ะคือผู้เสียหายเนี่ยด้วยความที่เขาอ่ะลาออกจากที่เดิมก็คือกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนใช่ไหมเขาก็เลยต้องไปหางานใหม่ได้งานเป็นพนักงานอบต.จังหวัดนครปฐมมารับเงินเดือน 9,500 บาทจากเดิมเคยได้เงินเดือน 30,000 บาทเนี่ยเขาบอกว่าเงินเดือนก็น้อยลงเสียโอกาสโดยเดี๋ยววันนี้ค่ะ24กันยายนผู้เสียหายจะเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอความช่วยเหลือต่อไปอยากจะเจอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพราะตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรมงี้ไหมองแบบนี้เราก็ลาออกมาแล้วใครเซ็นจดหมายก็ลาออกด้วยไหมช่วยกันรับผิดชอบไม่รู้ว่าใครเซ็นจดหมายมาใครประกาศตำแหน่งมาก็รับผิดชอบด้วยกันก็ผมลาออกที่เก่าคุณก็ลาออกงานนี้เลยเพราะว่าจริงๆเรื่องของการตรวจสอบวุฒิการศึกษามันน่าจะตรวจสอบตั้งแต่ก่อนที่จะมีการประกาศต้องไหมขั้นต้นว่าใครจะมีสิทธิ์ได้สอบบ้างไม่ใช่ประตัดสิทธิ์หลังจากสอบผ่านใช่แล้วจากกรณีครูเบนเนาะเป็นข่าวอยู่แล้วก็แบบคิดว่าเอ๊ะมันต้องมีความรอบครอบอะไรต่างๆมากกว่านี้มากเขาอาจจะเห็นนี่แหละเป็นช่องพอดีว่าอ้าวของครูเบนยังเป็นข่าวยังนำไปสู่การตรวจสอบของเขาก็ขออนุญาตอาจจะก็ต้องมาตามกระแสด้วยนิดนึงแต่เขารู้สึกว่าเขาไม่เป็นธรรมก็พูดได้ก็เราจะได้เห็นว่านอกจากเคสครูเบนแล้วมันยังมีเคสอื่นๆอีก